ว่าเวลาเหลือนะฉะนั้นจะไปฟังนิทานดีไหมเอ่ยเอาแหละถ้าจะไปฟังนิทานนั่งสมาธิ1วินาทีปิ้งสั้นๆหนาปิดตาให้นิดเปิดเปิดปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาปิ้งวันแสนสุขจะเป็นอย่างไรอยู่ที่นักเรียนของครูแล้วว่าวันนี้จะเป็นวันแสนสุขจริงหรือไม่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเอ๊เสียงอะไรนะแล้วจะเป็นวันแสนสุขหรือไม่อย่าเพิ่งเปลี่ยนของครูนะคะเอกอีเอกเอกเป็นเสียงอะไรเอ่ยไก่ขันแต่เช้าตรู่โอ้โหวันนี้เราตื่นนอนแล้วแจ่มใสสดชื่นจังเลยรับวันใหม่ตอนเช้าตื่นมาเจอพระอาทิตย์เราก็เลยกล่าวคำว่าเยี่ยมมากเรากล่าวคำว่าสวัสดีค่ะตอนเช้าเจอพระอาทิตย์เราก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะนักเรียนหญิงแต่ตอนกลางคืนหันไปเจอพระจันทร์เราก็กล่าวคำว่าบายบายสวัสดีค่ะดวงจันทร์ดวงจันทร์ขึ้นแล้วเราก็ต้องรีบเข้านอนแล้วเราก็จะหลับฝันดีตื่นเช้าวันจันทร์เธอและฉันต้องรีบไปโรงเรียนหัดอ่านหัดเขียนที่โรงเรียนแสนดีย ังไม่พอวันจันทร์หัดอ่านหัดเขียนวันอังคารเบิกบานระบายสีคุณครูใจดีใจดีแจกสีให้มากมายยังไม่หมดเห็นไหมคะวันแสนสุขวันพุธสนุกออกกำลังกระโดดโยกย้ายร่างกายแข็งแรงวันพฤหัสบดีสีส้มเราปลูกดอกไม้สีแดงให้แมลงได้มาดื่มน้ำหวานที่ดอกไม้ของเราก็จะมีผีเสื้อแสงสวยด้วยโอ้โหถึงวันพฤหัสแล้ววันศุกร์แสนสนุกเบิกบานเลิกเรียนแล้วรีบกลับบ้านอีกไม่นานก็จะพบวันใหม่วันนั้นก็จะเป็นวันเสาร์นั่นเองเราร่าเริงสดใสเล่นกันทั้งวันไรจับหรือวิ่งแข่งดีนะเล่นได้ทั้งวันเลยหมดวันเสาร์ก็ยังแสนสุขอีกเพราะเป็นวันอาทิตย์พอวันอาทิตย์เท่านั้นแหละนึกถึงคิดถึงคุณครูใจดีเพราะเจอกันใหม่ในวันจันทร์และเพื่อนๆ อีกมากมายโอ้โหวันทั้งเจ็ดแสนสุขสันต์สดใสรับวันใหม่ในวันต่อไปนั่นเองเราก็เลยมีความสุขแสนสุขสันต์ทุกวันใช่ไหมคะน้องออมสินวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วเด็กๆอย่าลืม